สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูดวงนะครับของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก็จะเป็นการดูดวงในช่วงของวันที่1ถึง15มีนาคม2566นี้นะครับเป็นครึ่งเดือนแรกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภกันบ้างและถ้าเกิดใครต้องการดูอย่างแม่นยำกว่านี้สามารถดูดวงแบบส่วนตัวได้นะครับก็แอดไลน์มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่าง description ให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนแรกกันบ้างนะครับมาดูดวงดาวย้ายกันนิดหนึ่งเนาะมีดาวเสาร์ดาวมฤตยูดาวพุธแล้วก็ดาวอังคารมีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภมีอนาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจำตัวของคุณคือดาวศุกร์เลข6ได้โคจรอยู่ที่ราศีมีนนะครับเป็นตำแหน่งอุดเนาะอยู่ในตำแหน่งเรือนราภะด้วยแปลว่าชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภในช่วง1ถึง15มีนาคมนี้คุณเองมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภที่ดีมีในเรื่องของการมีเสน่ห์เมตตานะครับมีความคิดการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีโอกาสที่จะเหมือนกับเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมีในเรื่องของการมีสิ่งที่มีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเพราะว่าดาวพระราชบดีนะครับร่วมกลุ่มกับดาวศุกร์คือดาวประจำตัวเนี่ยเป็นตำแหน่งราภะด้วยและมาจากตำแหน่งมรณะด้วยแปลว่าชาวพฤษภลัคนาพฤษภเนี่ยมักจะได้ดีนะครับกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับอาจจะมีโอกาสของการที่ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนั้นอาจจะได้ดีกับต่างถิ่นแดนไกลได้ดีจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือได้ดีกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่บอกไปว่าจะมีโชคมีลาภมากขึ้นดังนั้นในช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมชาวพฤษภควรจะต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยๆจะดีขึ้นนะครับถามว่าเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างเปลี่ยนแปลงตัวตนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิ่งต่างๆสภาวะแวดล้อมไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณแบบนี้ก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้ดีด้วยนะครับเพราะตำแหน่งของดาวประจำตัวนั้นได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดหรือเป็นอุดเลยนะครับและอยู่ในเรือนราภะด้วยแล้วก็กลุ่มกับดาวราภะเป็นเกษตรบดีด้วยและเป็นคู่สับคู่โชว์มีโอกาสจะได้ในลักษณะของการมีตำแหน่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศที่ดีมีโอกาสที่จะมีคนสนับสนุนนะครับกับตัวคุณมากขึ้นให้การยอมรับมากขึ้นให้มีโอกาสของจังหวะชีวิตที่ประสบความสำเร็จมีการเปลี่ยนแปลงมีความโดดเด่นนะครับใครที่จะไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ประสบความสำเร็จดีนะครับหรือใครที่จะไปอยู่ในต่างจังหวัดแบบนี้ก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นเช่นกันนะครับเพราะว่ากลุ่มกับดาวต่างถิ่นแดนไกลก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นก็มีโอกาสจะมีโชคมีลาภอะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคก็จะมีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือและพยายามมีการแนะนำนะครับหรือการส่งเสริมให้กับตัวตนของตัวคุณเองประสบความสำเร็จมากขึ้นเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับดาวอังคารเนี่ยโคจรเข้ามาทับกับชาวราศีพฤษภนะมากุมลัคนาของตัวคุณเองในช่วงประมาณ1ถึง12มีนาคมเนาะดาวอังคารจะอยู่ที่ราศีพฤษภทับลัคนาเป็นตำแหน่งประดาวอังคารเนี่ยนะครับมาทับลัคอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ค่อนข้างหงุดหงิดใจเล็กน้อยนะครับนะแล้วก็อาจจะต้องเหมือนกับค่อยๆควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบ้างเพราะดาวอังคารเนี่ยคือดาวแห่งความหุนหันพันแล่นนะครับการคิดการกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจอะไรแบบนี้มันอาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับมีอารมณ์มีความรู้สึกที่หงุดหงิดง่ายนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อนข้างแบบเหมือนใช้อารมณ์ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็พยายามค่อยๆแบบค่อยๆคิดค่อยๆทำเนาะแล้วค่อยๆตัดสินใจอย่าเร่งอย่ารีบจนเกินไปมันอาจจะมีรายละเอียดหรือข้อตกบกพร่องบางสิ่งบางอย่างไปบ้างนะครับอันนี้ต้องพยายามค่อยๆตัดสินใจแล้วก็ดูจังหวะดูโอกาสไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเพราะดวงชะตาของคุณดาวประจำตัวอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆเลยนะมีโอกาสจะประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยทีเดียวอิทธิพลของดาวนะครับอังคารเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ1ถึง12ใช่ไหมครับพอวันที่12ก็จะเลื่อนไปที่ราศีเมถุนนะครับไปอยู่ในเรือนนำหน้าลัคนาแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในเรื่องของ
ตรงเนี้ยในคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าอีกแค่ไม่กี่วันเองเนาะเดี๋ยวเราจะเอาแค่ดาวอังคารไปอยู่ในเรือนตัวตนของคุณก่อนทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับกับในเรื่องของการเงินอิทธิพลการเงินของชาวพฤษภนะครับดาวการเงินคือราศีเมถุนของด้วยดาวพุธเลข4ได้โคจรไปอยู่ในเรือนราศีกุมนะครับเป็นภพเรือนกัมมะแปลว่าชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะมีการติดต่อการสื่อสารการดีลนะครับกับในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ต่างๆหรือมีโอกาสที่จะเหมือนกับขมักขม้นกับการทำงานเพื่อจะแสวงหาการเงินนะครับมีการติดต่อมีการสื่อสารกับในเรื่องของการเงินมีการลงทุนนะครับหรือมีการค้าขายการติดต่อต่างๆมีการเจรจามีการดิวงานนะครับต่างๆประสบความสำเร็จดีแล้วก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภที่ดีกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเพราะดาวการเงินของคุณเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่กลางฟ้าใช่ไหมครับแล้วกำลังจะเลื่อนไปที่ตำแหน่งพบเรือนราพะในช่วงประมาณวันที่11มีนาคมดาวการเงินนะครับจะอยู่ที่ราศีกุมในพบเรือนกัมมะก่อนและจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมีนนะครับตรงนี้อยู่ในช่วงประมาณ11มีนาคมทำให้การเงินเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นมีโชคมีลาภที่ดีแล้วยังมีการสนับสนุนการส่งเสริมการเงินเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นใครทำการลงทุนใครทำการค้าขายนะครับดาวพุธมาจากการลงทุนด้วยก็โคจรเข้าสู่เรือนราพะนะแปลว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยค่อนข้างมีโอกาสโดดเด่นมากๆกับในเรื่องของการเงินนะในช่วงแรกก็เป็นตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์นะครับสำหรับชาวพฤษภด้วยนะเพราะดาวพุธเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่10นะครับเพราะว่าเป็นปัสสาวะทศาแปลว่ามีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการเงินที่โดดเด่นในช่วงแรกแล้วติดต่อสื่อสารต่างๆดีลงานต่างๆประสบความสำเร็จเรื่องการเงินนะครับแล้วเลื่อนขึ้นไปอีกเนี่ยก็ประสบความสำเร็จอยู่ในเรือนราพะมีโชคมีลาภในเรื่องการเงินนะครับใครที่ลงทุนนะครับในเรื่องของการค้าการลงทุนต่างๆหรือจะลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆก็มีโอกาสที่จะมีการงอกเงยการเจริญเติบโตการพัฒนานะครับถึงแม้ช่องนี้จะไม่ได้แนะนำการลงทุนแต่เรามาบอกจังหวะบอกโอกาสว่าใครลงทุนอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะมีข่าวดีหรือมีการเจริญเติบโตมีการพัฒนาที่ดีนะครับแต่ก็อย่าลืมเทคความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะว่าในวาสนาบุคคลมันต่างกันนะบางทีแล้วดาวอาจจะบอกว่ามีโอกาสที่ดีแต่ในพื้นวาสนาของคุณอาจจะมีดาวร้ายหรือมีดาวที่มันขัดขวางอยู่มันก็อาจจะไม่ได้ดี 100% ดังนั้นก็ต้องพยายามเทคความเสี่ยงให้ดีด้วยนะครับก่อนการตัดสินใจแล้วก็พยายามศึกษานะครับดูข้อมูลต่างๆหรือการศึกษาในเรื่องของการลงทุนให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้การลงทุนมันมีความเสี่ยงและมีการผันผวนมากนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสมีโชคมีลาภที่ดีก็พยายามจัดสรรหรือทำ money management นะครับมันก็ยังพอมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานสำหรับชาวพฤษภกันต่อเลยนะครับการงานของชาวพฤษภก็คือราศีกุมนะครับราศีกุมก็คือดาวราหูเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนวินาศใช่ไหมครับแปลว่าชาวราศีพฤษภยังมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการงานอยู่นะใครที่ทำงานนะครับกับต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จทำงานออนไลน์ยังปังอยู่นะครับยังมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีและยังสามารถเอาชนะภัยแก่ศัตรูได้ด้วยนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภแต่วงเล็บใครทำการลงทุนอย่าคิดใหญ่ทำใหญ่เด็ดขาดเลยนะครับอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยเพราะดาวการงานของคุณนั้นไปตกเรือนวินาศนะครับเล็งกับดาวเกตแล้วก็กุมกับดาวมฤตยูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันแบบกระทันหันนะครับเราต้องพยายามเตรียมมือรับมือนะครับกับการเปลี่ยนแปลงด้วยนะตอนได้เยอะก็ได้เยอะแต่ตอนเสียก็เสียเยอะดังนั้นเนี่ยเราควรจะกระจายการลงทุนนะครับหรือการทำงานต่างๆต้องมีแผนสำรองต้องมีการคิดการตามข่าวตามกระแสนะครับกับดวงโลกด้วยนะครับกระแสในสิ่งอื่นๆเกิดขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้แต่ดาวการงานนะครับมีโอกาสประสบความสำเร็จดีโดยเฉพาะการไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเพราะดาวเสาร์เนี่ยนะครับจะเลื่อนจากเรือนสุภะเข้าสู่เรือนกัมมะในช่วงวันที่1มีนาคมดังนั้นเนี่ยการที่ดาวเสาร์อยู่ในเรือนสุภะมานานเนี่ยทำให้ความ
เขาเรียกว่าเหมือนกับความอึดอัดใจความรู้สึกกดดันกับในเรื่องของความสำเร็จเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าที่ดีแต่ดาวเสาร์เนี่ยโคจรอยู่ในเรือนกลางฟ้าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับหนักหน่อยแบกภาระหน่อยแต่ก็มีโอกาสสำเร็จดีเพราะดาวความสำเร็จไปอยู่ในเรือนการงานยังไงการงานก็มีโอกาสพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีนะครับในรอบ2ปีครึ่งที่ดาวเสาร์อยู่ในเรือนสุภาเนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหามีความอึดอัดกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะครับคิดต่างเห็นต่างในอดีตแต่ตอนนี้เริ่มจะมีความรู้สึกในเรื่องของการพัฒนาไปข้างหน้ามีการเติบโตมีการเจริญเติบโตไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นเพราะดาวเสาร์ขึ้นไปในเรือนการงานใช่ไหมครับก็ทำให้ความสำเร็จนั้นเข้าใกล้กับในเรื่องของตำแหน่งชื่อเสียงต่างๆก็จะเติบโตและพัฒนาดีมากขึ้นนะครับตามไปด้วยเนาะก็ยินดีกับชาวพฤษภด้วยแต่ก็จะเหนื่อยนิดหน่อยกับการทำงานต้องพยายามโชว์ศักยภาพนะครับวางแผนให้รอบคอบนะครับแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆไต่ตองแล้วตัวคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานที่ดีมากขึ้นนะครับมีโอกาสปรับตำแหน่งเลื่อนขั้นได้ด้วยนะครับหรือบางคนอาจจะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักสำหรับชาวพฤษภกันบ้างชาวพฤษภมีความรักความสัมพันธ์คือดาวอังคารนะครับเลข3ได้โคจรไปอยู่ในเรือนราศีพฤษภในช่วงประมาณวันที่1ถึง12มีนาหลังจากนั้นดาวอังคารจะเลื่อนไปในวันที่12มีนาเข้าสู่ราศีเมถุนเอาในช่วงแรกก่อนดาวอังคารจะเป็นประกุมลัคนานะครับในช่วงประมาณ1ถึง8มีนาคมที่ดาวอังคารทับลัคนาของชาวพฤษภยังมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเนื่องจากดาวคู่ครองคนรักเป็นตำแหน่งประแปลว่าไม่เข้มแข็งแปลว่าเขาเนี่ยจะค่อนข้างดูเหมือนกับเข้าหาคุณมากขึ้นให้การสนับสนุนติดต่อสื่อสารกับคุณมากขึ้นแต่มันจะเหมือนกับไปมาไม่สม่ำเสมอนะครับแต่ยังมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีเขาอาจจะมีความรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจอยากจะเข้าหาเราอยากจะให้คอมมิตเมนต์นะครับอยากจะได้คอมมิตเมนต์หรืออยากจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมีเรามากขึ้นตัวติดกันมากขึ้นให้ความสำคัญกับเรามากขึ้นในขณะเดียวกันนะครับดาวมฤตยูกำลังจะเข้ามาทับในช่วงวันที่8มีนาคมนะครับดาวมฤตยูจะเข้ามาจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของชาวพฤษภเนี่ยวันที่8นะครับไปจนถึงวันที่12มีนาคมเนาะก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความอึดอัดใจชั่วขณะหนึ่งอาจจะมีปัญหามีปากมีเสียงกันได้บ้างเล็กน้อยอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหน่อยนะครับพอหลังจากวันที่12เนี่ยดาวอังคารจะเลื่อนเข้ามาสู่ราศีเมถุนเป็นตำแหน่งนำหน้าลัคนาถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการเจริญเติบโตมีการพัฒนาที่ดีแล้วก็มีในเรื่องของความอึดอัดใจความรู้สึกที่มันไม่ลงรอยกันความรู้สึกที่มีความแบบมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยอาจจะค่อยๆดีขึ้นมีการเติบโตมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถจะคลี่คลายปัญหาและอุปสรรคไปได้อดทนนิดหนึ่งนะครับวันที่12มีนาคมความรักความสัมพันธ์ของคุณจะลงตัวมากขึ้นนะครับมีแนวโน้มของความรักที่หวานชื่นแล้วก็มีความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะติดต่อสื่อสารแล้วก็มีความสุขความสมหวังมากขึ้นกว่าเดิมอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ